เมื่ออาจารย์ปรีดียกทัพมายึดอำนาจเพราะอาจารย์ปรีดีเห็นว่าคณะรัฐประหารเนี่ยยึดอำนาจโดยผิดกฎหมายเพราะการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยกรมขุนชัยนาถผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงพระนามองค์เดียวผู้สำเร็จต้องลงนามทั้งหมดเจ้าคุณมานวราเทรีไม่ลงนามท่านก็ถือคณะรัฐประหารเป็นรัฐบาลผิดกฎหมายจะเป็นที่เตรียมยกทัพมาเพื่อจะยึดอำนาจคืนหลงศีลสงครามใจเบี้ยวจะไปถึงแพ้ความสำคัญแบบนี้ที่ผมเทียบเคียงว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับบ้านหลังสุดท้ายที่มีคนอยู่อาศัยที่เป็นคนสำคัญของประเทศอยู่อาศัยแล้วก็เสียชีวิตไปถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาซื้อครับรัฐบาลจะต้องเป็นคนทำหน้าที่เหล่านี้เองความเป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี้ครับอนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์รวมไปถึงความเป็นมาเป็นไปของบ้านเกิดที่แท้จริงหรือว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของอาจารย์ปรีดีเป็นมาอย่างไรบ้างคำถามของคุณเนี่ยใครๆก็ตอบได้อาศัยเอกสารหลักฐานแต่ผมอยากจะบอกคุณบางอย่างซึ่งไม่มีใครรู้อย่างน้อยในที่นี้มีผมรู้อยู่คนเดียวคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2475ซึ่งตรงกับวันนี้ท่านทั้งหลายทราบไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะบอกให้ทราบแต่วันนั้นเป็นวันศุกร์ดิบเตรียมที่จะยึดอำนาจในวันรุ่งขึ้นและคณะราษฎรนี่แบ่งเป็นกลุ่มๆไม่รู้ใครอยู่กลุ่มไหนแต่กลุ่มสำคัญที่สุดคือพญาทรงสุรเดชเป็นคนที่วางแผนยึดอำนาจที่แท้จริงและวันที่23คืนนั้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแถวบางลำพูมีคนประชุมด้วยกัน3คน1พญาทรงสุรเดช2ร้อยโทแปลกกิตสังฆะ3นายทวีบุญเกตเจ้าคุณทรงบอกแผนอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะเอานักเรียนในร้อยออกมาแล้วเราจะประกาศยึดอำนาจวันนั้นโดยส่งคนไปจับทูลกระหม่อมบริพัตรที่วังบางขุนพรหมเข้าใจไหมสองคนนี่สองคนเข้าใจและถ้าแบบแผนนี้ล้มเหลวใครมีแผนอื่นไหมร้อยโทแปลกก็ถามแล้วใต้เท้ามีแผนอื่นอีกไหมครับก็คุณไม่มีอ่ะคุณนี่มันบัดซบผมจะบอกคุณได้ยังไงปิดประชุมเมื่อออกมาจากร้านอาหารนั้นร้อยโทแปลกบอกกับคุณทวีว่าไอ้พระยาทรงกับผมนี่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้และไปที่น่าเสียดายว่าแปลกชิตะสังฆะซึ่งทีหลังกลายเป็นจอมปนปอพิบูลสงครามได้อาฆาตพระยาทรงสุรเดชมาตลอดและพระยาทรงซึ่งเป็นมันสมองในการยึดอำนาจวันที่24มิถุนายนต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองเขมรเมียทำข้าวเหนียวขายตัวท่านเองรับปะยศจักรยานแล้วสิ้นชีวิตที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องเล่าไว้ซึ่งผมไม่เชื่อมีใครเขียนไว้ที่ไหนก่อนหวังว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาฟังผมพูดถึงอยุธยาผมว่าจากปากคำของผมเอาเท่านี้เห็นจะพอแล้วนะถ้าให้เล่าย้อนถึงว่าทำมาทำไปอย่างไรนะครับถึงบ้านหลังนี้เนี่ยคุณธนาธรถึงรุ่งเรืองกิจถึงตัดสินใจซื้อขึ้นมานะครับก็ผมคิดว่าต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนคือบ้านองตัวนีเนี่ยนะที่ตัวท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้อยู่ในขณะที่ผมนั่งอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่จนถึงเสียชีวิตไปในปี2526เนี่ยนะครับบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นนะฮะถ้าเป็นรัฐบาลประเทศอื่นท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเราเนาะไม่ว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแนวคิดอะไรต่างๆก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเพราะนี่คือผู้อภิวัตสยามนี่คือบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็นำความรู้ความสามารถต่างๆนั้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะครับในการทำให้สยามนะฮะเป็นอิสรภาพจาก
สงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยบทบาทเรื่องการจัดตั้งเสรีไทยมีบทบาทสำคัญสำคัญในบรรดาสถาบันการเมืองการปกครองที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี้ยท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ริเริ่มทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญแบบเนี้ยที่ผมเทียบเคียงว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับบ้านหลังสุดท้ายที่มีคนอยู่อาศัยที่เป็นคนสำคัญของประเทศอยู่อาศัยแล้วก็เสียชีวิตไปถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาซื้อครับรัฐบาลจะต้องเป็นคนทำหน้าที่เหล่านี้เองรัฐบาลจะต้องพยายามทำให้บ้านหลังเนี้ยตกกลายมาเป็นสมบัติของชาติสมบัติของรัฐแล้วก็สร้างให้มันเป็นที่สาธารณะสร้างให้มันเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างให้มันเป็นสถานที่รำลึกถึงประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยประเทศที่ผมไปร่ำไปเรียนมาที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับถ้าคุณไม่ให้รัฐมาเป็นเจ้าของเพื่อทำเป็นอนุสรณ์สถานทำเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตามอย่างน้อยๆมันจะต้องมีป้ายไปติดเอาไว้เช่นณที่แห่งนี้ใครเคยอยู่อาศัยที่นี่นะฮะณที่แห่งนี้ใครเคยมาพักอาศัยตอนเรียนหนังสือที่แห่งนี้ใครเคยลี้ภัยมาอยู่เขาจะติดเอาไว้เต็มไปหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนร่วมสมัยคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่ถึง100ปีนะฮะยุคไปถึงย้อนไปถึงศตวรรษ18 19เนี่ยบุคคลเหล่านี้นะที่เกิดในศตวรรษ18 19ใช้ชีวิตในศตวรรษ18 19เนี่ยเขาก็ยังมีป้ายติดเอาไว้ในถึงยุคปัจจุบันว่าหน้าที่แห่งนี้คนนี้เคยอยู่หน้าที่แห่งนั้นเคยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่าต้องเป็นคนประเทศใดด้วยนะสากลเลยครับประเทศที่ผมไปนั่งไปเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนจากเอเชียเช่นเวียดนามนะครับหรือจีนนะครับจีนเช่นโจเอนไลตั้งเสี่ยวผิงหรือสหภาพโซเวียตรัสเซียเดิมเนี่ยเช่นเลนินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนในฝรั่งเศสเองบุคคลสำคัญสำคัญที่เคยมีบทบาทในที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะมีป้ายติดเอาไว้ทีนี้เนี่ยเราก็ร่ำเรียนมาแล้วก็พอทราบว่าคณะราษฎรเนี่ยมีบุคคลสำคัญที่มีโอกาสไปร่ำไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่หลายคนนะครับแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรติดเลยนะครับไม่มีป้ายอะไรติดเลยแม้กระทั่งถามไทยคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักนะครับมันก็เลยเป็นน่าสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากว่าประเทศไทยเราเองแล้วเนี่ยช่วงเวลานึงถูกเขาเรียกนะถูกทำให้ถูกลืมนะฮะคณะราษฎรเนี่ยทำให้คนไทยหมายถึงว่ารัฐไทยเนี่ยทำให้คนไทยลืมคณะราษฎรไปลืมบทบาทของท่านอาจารย์ปรีดีไปยังไม่พอในเราไปถึงที่นู่นเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าใครเป็นใครนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่ามีนักเรียนไทยที่ไปร่ำไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ทราบจากการอ่านหนังสือนะครับของครอบครัวพนมยงค์อ่านหนังสือของอาจารย์สุรลักษณ์อ่านหนังสือของหลายๆท่านก็ทราบว่าช่วงเวลาท้ายๆของอาจารย์ปรีดีเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็เลยมีความพยายามอยากจะไปรู้ไปเห็นว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงไหนนะผมก็มีโอกาสไปอยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนั้นปี59มั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับปี59เนี่ย2559ก็ไปแล้วพอดีคณะนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็สนใจค้นคว้านะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราพยายามไปหาว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าหาอย่างไรก็ไม่เจอเพราะว่าที่อยู่เดิมที่บันทึกอยู่ในหนังสือของครอบครัวพนมยงค์เนี่ยมันเป็นอีกที่อยู่หนึ่งแต่ปัจจุบันบ้านหลังเนี่ยมันถูกเปลี่ยนบ้านเลขที่และเปลี่ยนชื่อถนนไปนะครับของเดิมผมจำไม่ได้อาจารย์เกษมของเดิมคือบ้านเลขที่25ใช่ไหมครับแล้วมันชื่อถนนว่าอริสติดบริยองนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อถนนเป็นเคมงอาคงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตามหาถนนอริสติดบริยองเต็มหมดแล้วก็ไปดูเอ๊ะบ้านหน้าตามันไม่ใช่เหมือนที่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในหนังสือต่างๆนี่นานะครับสุดท้ายเดินกันไปเดินมาไปสืบค้นกันไปมาคณะนักเรียนไทยกลุ่มนี้ซึ่งผมขอตามเขาไปด้วยเนี่ยนะครับก็อ๋อไปค้นคว้าจนรู้ว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเปลี่ยนชื่อเป็นเรมงอารงเรียบร้อยแล้วก็เลยตามไปเจอจนได้นะครับทีนี้พอตามไปดูปุ๊บปรากฏว่าเจ้าของบ้านนะครับก็เป็นคุณยายคนเวียดนามนะครับซึ่งตระกูลพนมยงค์เนี่ยขายบ้านหลังนี้ต่อให้กับคุณยายคนเวียดนามคนนี้นะครับคุณยายคนเวียดนามคนนี้เขาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนหน้าตาแบบคนเอเชียเหมือนกันเนี่ยมาด้อมด้อมมองๆที่บ้านเขาบ่อยๆนะฮะในช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยตอนนั้นสุขภาพร่างกายต่างๆของท่านยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแกก็เปิดประตูรับแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันนะครับก็เลยเล่าให้แกฟัง
พอเล่าให้แกฟังว่าเราอยากรู้อยากเห็นเราบ้านหลังนี้เป็นบุคคลสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเคยอยู่อาศัยและเสียชีวิตที่นี่เขาก็บอกว่าเขารู้จักสิเขาจำได้นะครับแล้วเขาก็เลยเชิญเราเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วก็เลี้ยงน้ำชาเราด้วยนะครับเพราะผมก็เลยกับคณะนักเรียนไทยกลุ่มนั้นก็เลยมีโอกาสนะครับตอนนั้นมีอีกคนหนึ่งตอนนั้นที่ไปด้วยกันคือมีท่านอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ชวนกันเข้าไปดูอาจารย์สมศักดิ์ในฐานะนักประวัติศาสตร์ก็ไปเข้าไปดูด้วยกันแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เลยได้คุยกับคุณยายเจ้าของบ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคุณยายตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับบ้านหลังนี้เวลาเราจริงๆเราอาจจะเสียมารยาทพอสมควรนะด้วยอารมณ์ของความรู้สึกว่าอยากให้บ้านหลังนี้กลับมาตกอยู่ในคนไทยเสียมารยาทพอสมควรไปถึงไปถามเขาเลยครับว่าจะขายบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับก็ไปถามปุ๊บคุณยายเขาก็ตอบกลับมาด้วยความอารีอารอบความใจดีนะฮะเขาก็ถามบอกว่าเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าฉันรักบ้านหลังนี้เนาะฉันคงไม่ขายหรอกฉันก็อยากจะอยู่จนช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาบอกเขาเข้าใจว่าเราเห็นความสำคัญของบ้านหลังนี้แต่คุณยายบอกว่าแต่ว่าตระกูลพนมยงค์เนี่ยอยู่บ้านหลังนี้13ปีนะตั้งแต่70ถึง83นะครับส่วนฉันเนี่ยตั้งแต่83อยู่จนมาถึงตอนนั้นจริงๆฉันก็รักบ้านหลังนี้ไม่แพ้พวกเธอหรอกเพราะฉันก็อยู่บ้านหลังนี้มาโดยตลอดนะครับคุณยายก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เล่าให้เราฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาตอนที่ก็ยังอยู่ในช่วงวัยทำงานเนี่ยแกทำงานเป็นอาชีพพนักงานสายการบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์นะครับแกก็เล่าต่างๆให้ฟังนะครับสุดท้ายก็อย่างน้อยๆก็ได้เข้าไปเห็นข้างในตอนเข้าไปเห็นข้างในปุ๊บสภาพบ้านเนี่ยผมก็พยายามเล็งมองหากันคุยกับพวกน้องๆนักเรียนไทยว่าจุดไหนที่ท่านอาจารย์ปรีดีนั่งทำงานและจุดไหนเป็นจุดที่ท่านอาจารย์ปรีดีนั่งทำงานแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มองสภาพมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็มีคนหลังจากนั้นนะฮะก็เลยมีนักเรียนไทยรู้แล้วว่าอ๋อมันถนนมันเปลี่ยนชื่อเป็นถนนอาเวนูเคยมงอาคงแล้วใช่ไหมก็เลยรู้ละพูดง่ายสภาภาษาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีโลละมีโลเคชั่นละก็ส่งหมดส่งโลกันไปนะใครอยากไปก็ส่งโลกันไปคราวนี้ใครแขกไปใครมานักเรียนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองก็จะไปเดินผ่านด้อมๆมองๆกันเต็มเลยก็เลยยิ่งแปลกกว่าเดิมจากเมื่อก่อนมีแค่กลุ่มนึงเพราะไปด้อมๆมองคราวนี้มาหลายกลุ่มเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับก็คุณยายแกก็ไม่ว่าอะไรเนาะก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็นั่งคิดทั้งอ่านว่ามีใครที่ในเมื่อรัฐบาลไทยไม่เคยไม่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอย่าว่าแต่เป็นบ้านที่ปารีสเลยเอาแค่ต่อให้เป็นที่ประเทศไทยเขายังรื้อถอนทำลายทิ้งเลยอะไรที่มีอยู่แล้วเขายังรื้อถอนทำลายทิ้งเลยเช่นหมุดคณะราษฎรเป็นต้นเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่เป็นต้นมีอยู่แล้วเขายังเอาออกเลยครับอย่าว่าแต่สร้างใหม่อย่าว่าแต่ซื้อคืนเลยครับมีอยู่แล้วยังเอาออกแล้วนี่อยู่ต่างประเทศด้วยยิ่งไม่ต้องคิดฝันเลยว่าจะไปขอแรงขออาศัยมือรัฐบาลไทยไม่ว่าใครจะเป็นนายกนะมือรัฐบาลไทยทุกชุดคงไม่มีรัฐบาลชุดไหนกล้าคิดกล้าอ่านที่จะทำเรื่องนี้แน่ๆ นะฮะก็คำนวณไปคำนวณมาคิดมาคิดไปคิดมาคิดมาผมก็นั่งคิดแค่สั้นๆง่ายๆก่อนนะเอางี้ได้ไหมล่ะแค่ติดป้ายได้ไหมติดป้ายว่าบ้านหลังนี้ปรีดีพนมยงค์ผู้ก่อการอภิวัตสยามเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่ติดเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยติดไว้อันหนึ่งได้ไหมผมก็เงียบกริบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็จะบอกอ๋อก็ลองเริ่มดูสิมันก็ต้องติดต่อระหว่างเมืองกับเมืองอะไรต่างๆนานาจนแล้วจนรอบมันก็ยากไปหมดเลยนะครับผมก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาบอกคุยกับพวกน้องๆนักเรียนไทยก็มีคนหนึ่งชูดไอเดียขึ้นมาบอกก็ถ้าอย่างนี้ก็หาคนไทยมาซื้อสิซื้อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเกิดวันดีคืนดีบ้านหลังนี้คุณยายเสียชีวิตไปอยู่ในมือใครแล้วเขาทุบทิ้งหรือเขา อะไรนะฮะเขาไม่ใจดีแบบคุณยายชาวเวียดนามนั่นแล้วไม่ให้พวกเราไปต้องมองเลยเนี่ยน่าจะทำอย่างไรเขาอย่างนี้ซื้อเก็บไว้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรซื้อเก็บไว้ก่อนนะก็เลยเริ่มมีความคิดว่าหมากก็ทีนี้ซื้อจะทำยังไงล่ะครับบ้านหลังนึงเนี่ยมันก็ต้องตั้ง1.2 1.3 1.4 ขึ้นไปเรื่อยๆล้านยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็คือจะต้องมีคนมีเงินในกระเป๋าสัก60 70ล้านเป็นอย่างน้อยนะสุดท้ายก็คือคนอย่างเราซึ่งรับราชการอยู่หรือพวกกลุ่มนักเรียนไทยซึ่งกลับมาแต่มารับราชการเนี่ยหรือแม้กระทั่งเปิดลงขันกันเนี่ยก็คงหาไม่ค่อยได้แล้วลงขันกันก็ยังไม่รู้ว่า
ใครจะเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นคนติดต่อก็หาคนที่มีกำลังซื้อนะครับก็พยายามไปชวนคนนั้นชวนคนนี้พูดคุยอะไรกันต่างๆนะครับแล้วผมก็มาเล่านะครับให้เพื่อนๆฟังก็เล่าให้คุณธนาธรฟังนะครับว่าเนี่ยมันมีโอกาสนะว่าบ้านหลังนี้อาจจะวันหนึ่งอาจจะได้เขาอาจจะขายก็ได้เจ้าของเดิมนะพอเล่าไปเล่ามาเนี่ยก็แสดงว่าคุณธนาธรรู้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาคุณธนาธรก็ทิ้งเรื่องนี้ไปนะครับทิ้งเรื่องนี้ไปเลยนะอยู่มาวันนึงพรรคถูกยุบพอพรรคถูกยุบมันก็เลยมีเวลามานั่งคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเรื่องนโยบายเรื่องการรณรงค์หาเสียงละพอพรรคถูกยุบปุ๊บวันนั้นผมเดินทางไปไหนคุณธนาธรจำไม่ได้แล้วคุณธนาธรก็ถามผมกลับมาบอกเฮ้ยไอ้ตกลงเนี่ยบ้านที่อาจารย์ปรีดีเคยอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีคนซื้อไหมถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยนะไม่มีใครประสงค์จะยอมซื้อจริงเดี๋ยวเขาจะซื้อเองนะครับเขาก็บอกผมคำนี้ผมก็บอกเขากลับบอกว่าโอ้ดีมากเลยเอกที่คุณอาสาจะซื้อแต่ปัญหาตอนนี้คือเขาไม่ขายคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณยายเวียดนามไม่ยอมขายเด็ดขาดนะครับไม่ยอมขายเด็ดขาดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวของแกเนี่ยย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาหมดแล้วแกอยากให้ขายบ้านหลังนี้แล้วพาคุณยายไปอยู่สหรัฐอเมริกาด้วยกันจะได้ดูแลกันสะดวกนะครับแต่คุณยายเขาด้วยความตั้งใจว่าผูกพันกับบ้านหลังนี้ก็คงอยากจะอยู่ที่นี่จนวาระสุดท้ายก็ไม่ยอมขายนะครับก็รอเวลามาเรื่อยๆครับจนผ่านมาน่าจะประมาณสัก2ปีที่แล้วนะอยู่ดีๆคุณกสิดิษฐ์นะอาจารย์กสิดิษฐ์ก็ติดต่อมาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับตอนเนี้ยจะขายแล้วผมก็ถามว่าอ้าวตกลงคุณยายยอมขายหรือเปล่าเขาบอกจะขายแล้วนะกสิดิษฐ์ก็บอกผมว่าได้ข่าวมาจากพี่แอ๊ยงจิตนะครับว่าจะขายนะจะขายแล้วพอได้ข่าวนี้ปุ๊บผมก็ดีใจก็เลยไปบอกธนาธรครับบอกเอกตกลงจะซื้อเหมือนเดิมนะบอกอ้าวก็ถ้าไม่มีใครซื้อแล้วถ้าไม่มีใครซื้อผมซื้อเองแล้วถ้าเจ้าของบ้านยอมขายก็เรียบร้อยก็เริ่มเดินเรื่องได้เลยก็พอบอกเสร็จปุ๊บนะครับคุณกสิดิษฐ์ก็ให้คอนแทคคนหนึ่งมาชื่อคุณไลคุณไลเนี่ยเป็นคนลาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รู้จักกับครอบครัวพนมยงค์ดีก็อยู่ที่นั่นนะครับผมก็เลยเริ่มโทรศัพท์ไปคุยกับเขาผ่านทางไลน์เนี่ยไปนั่งคุยกันนะสุดท้ายก็เลยพาชวนธนาธรกับภรรยาไปนะไปถึงที่นั่นก็ไปดูอะไรกันพอไปดูแล้วธนาธรก็เราก็พยายามจะเจรจาต่อรองราคากันเนาะนะครับจริงๆราคาตลาดตอนนั้นเนี่ยเราก็กดดูว่าราคาตลาดพื้นที่ดินในเมืององโตนีนั้นมันประมาณเท่าไหร่มันสักประมาณ 1.2 1.3 ล้านเนี่ยแหละนะครับเราก็ตั้งใจว่าเอาล่ะเอาอย่างนี้มั้ยในเมื่อเราซื้อเก็บไว้ก่อนเรายังไม่รู้หรอกว่าจะใช้ยังไงก็ให้คุณยายอยู่ไปจนเสียชีวิตเลยคือแต่เป็นเราเป็นเจ้าของนะแต่ให้คุณยายอยู่ไปเรื่อยๆเช่าอยู่ไปอยู่จนเสียชีวิตเลยอย่างนี้มีมั้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องหักหานน้ำใจกันนะฮะแล้วก็ราคาซื้อเนี่ยให้ลดลงมานิดหนึ่งนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือซื้อราคาเต็มเลยแต่ว่ายายต้องย้ายออกแล้วนะเราจะได้เข้าไปบูรณะทันทีนะครับก็เจรจากันไปเจรจากันมาตอนแรกคิดว่าจะอยู่สัก 1.4 นะครับแต่ปรากฏว่าต่อรองไปมาทางผู้ขายเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังบอกว่าคือราคามันลงไปกว่านี้ราคาลงกว่า 1.6 เนี่ยคงยากเพราะว่ามันมีการซื้อขายบ้านพื้นที่ที่ดินข้างๆตรงนั้นแล้วนะครับแล้วคนที่ซื้อบ้านพื้นที่ที่ดินข้างๆเนี่ยมีความพยายามจะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยโดยซื้อที่ราคา 1.6 ดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้น้อยกว่า 1.6 ก็มีโอกาสที่เขาจะไปขายให้อีกคนหนึ่งแทนและอีกคนหนึ่งที่จะไปซื้อด้วยราคา 1.6 เนี่ยเขาซื้อไปเข้าใจว่าเขาจะทุบทิ้งเพื่อที่จะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับแถวนั้นมันจะได้ขึ้นอพาร์ตเมนต์แทนพอเขาได้ผืนข้างๆไปแล้วนะครับสุดท้ายไปๆมาๆก็ด้วยความของคนที่อยากได้ก็เลยต่อรองอะไรมากกันไม่ค่อยได้นะครับเจอไม้นี้เขาก็เลยโอเคธนาธรก็ตกลงเรียบร้อย 1.6 ทีนี้มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับคือคุณยายเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะครับแล้ววันที่มาเซ็นสัญญากันเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งตัวแทนอะไรคุณยายก็มาเซ็นเองนะครับแต่พอกำลังจะเซ็นเนี่ยอยู่ดีๆโนแตร์นะครับคือฝรั่งเศสเวลาซื้อขายที่ดินมันจะต้องมีโนแตร์ซื้อกันเองไม่ได้นะครับต้องโนแตร์เนี่ยเขาจะได้รับใบอนุญาตมาทำหน้าที่ตรวจสอบว่าที่ดินนั้นเป็นของคุณจริงนะเงื่อนไขต่างๆถูกต้องตามกฎหมายโนแตร์เขาก็เลยถามคุณยายบอกว่าคุณยายทราบไหมเนี่ยว่าจะขายบ้านแล้วเนี่ยคุณยายแกก็ด้วยความเหนื่อยนะแล้วก็สมองต่างๆทำงานไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็งงบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกัน
นัวแต่ก็เลยตอบกลับมาบอกอย่างนี้ทำพินัยทำนิติกรรมสัญญาซื้อขายกันไม่ได้เพราะถือว่าเขาเสมือนไร้ความสามารถต้องไปตั้งผู้แทนมาทำหน้าที่แทนไปตั้งที่ศาลครับผมนี่เตรียมโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วโอ้โหสุดท้ายได้แล้วนะครับตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกนะครับก็กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะต้องรอให้คุณยายทางฝั่งคุณยายเนี่ยไปตั้งผู้แทนมาทำหน้าที่เซ็นสัญญาแทนแล้วทุกท่านทราบไหมครับสัญญาการซื้อขายไม่ใช่เรื่องเสียซื้อบ้านกันเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปซื้อเลยนะมันต้องทำเสร็จเนี่ยมันต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนนะทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้รัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐให้โต้แย้งด้วยว่าจะแย่งซื้อไหมพูดแล้วก็เป็นเกรดสมมุตินะหลังนี้สมมุติที่นี่เนาะจะขายนะเขาก็จะรอก่อนประมาณ3เดือนถึงจะโอนได้จริงแล้วระหว่าง3เดือนเนี่ยมันมีเวลาประมาณสัก1เดือนให้รัฐทำข้อคัดค้านว่าไม่ได้ที่นี่เป็นที่สำคัญของประเทศฉันรัฐจะซื้อเองนะฮะนี่ของเขาจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีต้องรออีกนะฮะเซ็นสัญญาก็ต้องรออีกประมาณ3เดือนกว่าจะได้โอนจริงแต่ตอนนั้นพฤศจิกที่ไปกันเนี่ยยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยเพราะว่าคุณยายมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็กลับบ้านมือเปล่าพอกลับบ้านมือเปล่ามาสักพักนึงครับคุณกฤษฎีก็แจ้งมาอีกทีนะครับว่าแล้วก็ทางคุณไลนะครับตัวแทนผู้ติดต่อของเราที่นู้นก็แจ้งมาเหมือนกันว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วเรากลับมาได้น่าจะไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะเสียชีวิตแล้วก็หมายความว่าการตั้งตัวแทนแกก็ไม่มีแล้วบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นมรดกแก่น้องชายแกก็เตรียมกลายเป็นน้องชายแกต้องมาทำสัญญากับเราแทนนะทางคุณวินะครับซึ่งเป็นภรรยาคุณธนาธรก็เดินทางไปเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแล้วบังเอิญมันเป็นวันที่ต่อไปเราจะจำได้ง่ายก็คือเป็นวันที่ได้ทำสัญญาโอนกันเนี่ยคือ29กุมภาพันธ์นะครับ29กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับโอนกันนะพอโอนกันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็ผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับยังไม่ได้เผยแพร่แล้วก็มีการมอบกุญแจให้กันกุญแจพวงเบิ่มเลยนะมีหลายดอกเพราะมีหลายห้องมากในนั้นเราก็เลยได้เข้าไปดูกันแบบเต็มที่ละไปในนั้นก็ห้องโล่งบ้านโล่งหมดละเขาเอาเฟอร์นิเจอร์เอาอะไรออกหมดนะครับก็โล่งหมดเลยนะพอเข้าไปดูนะฮะก็สภาพมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรจากที่ผมดูในรูปถ่ายเก่าๆต่างๆนะครับแล้วก็คิดอ่านกันนะครับว่ายังไงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับเกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวพนมยงค์ไม่ว่าทั้งจะเป็นวันเกิดท่านอาจารย์ปรีดีวันเสียชีวิตท่านอาจารย์ปรีดีวันเสียชีวิตท่านผู้หญิงคุณสุขเนี่ยมันตรงไล่ๆกันหมดก็เลยคิดว่าเอาเดือนพฤษภาคมผมเลยตั้งเล่นๆว่ามันน่าจะเป็นเดือนพุธเดือนพนมยงค์นะก็คือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหมดเอางี้เดือนพฤษภาคมดีกว่าอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเชิญทายาทของตระกูลพนมยงค์นะครับคือคุณสุดาแล้วก็คุณดุษฎีพนมยงค์ไปแล้วก็เชิญอาจารย์สุรักษ์ซึ่งเคยไปพบอาจารย์ปรีดีที่บ้านหลังนี้นะครับเชิญอาจารย์ชันวิทย์ซึ่งเคยไปพบอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับก็เชิญกันไปนะแล้วก็ทำก็เรียกเป็นพิธีการในการแจ้งต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการว่าบ้านหลังเนี้ยตกมาเป็นของคนไทยแล้วนะครับซึ่งตัวถามว่าบ้านหลังนี้จะทำอะไรผมอยากจะชวนให้ทุกท่านลองไปดูคลิปที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูดในวันงานวันนั้นนะครับเขาอธิบายไว้หมดว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรสำหรับผมเนี่ยสปีชบทการพูดของธนาธรวันนั้นเนี่ยที่พอดีทางคณะก้าวหน้ายังไม่ได้เอาคลิปเนี้ยกลับมาตัดเพื่อจะมารีรันใหม่นะครับผมคิดว่าสปีชของธนาธรวันนี้ดีมากนะครับลองไปหาย้อนฟังดูดีมากในความรู้สึกผมคือผมในฐานะคนฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพูดด้วยภาษาแบบ humble ท่าที humble อ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่ได้อหังการว่าอ้วเป็นเศรษฐีอ้วจะมาซื้อบ้านหลังนี้เสร็จแล้วยังไงว่าอะไรอ้วเป็นเจ้าของคือท่าทีเขาไม่ใช่อย่างนั้นท่าทีเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยมีความทะเยอทะยานในการที่จะเอาบ้านหลังเนี้ยนะครับไปทำประโยชน์นะครับในทางประวัติศาสตร์นะครับให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับแล้วก็จะรับลึกนะครับถึงคณะคนจำนวนมากในประเทศไทยซึ่งในท้ายที่สุดในด้วยการด้วยความคิดในทางการเมืองด้วยการต่อสู้ในทางการเมืองแต่ในท้ายที่สุดต้องละเหตุละเหตุไปอยู่ที่อื่นในประเทศอื่นต่างๆนะครับก็จุดประสงค์เนี่ยเขาได้พูดไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็คาดคิดกันว่าเดี๋ยวจะประมาณสิงหาเนี่ยจะปิดบ้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะบูรณะซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสมัยที่ท่านอาจารย์ปรีดีอยู่ให้มากที่สุดนะครับแล้วถ้ามารวดเร็วมันเสร็จ
ตามกำหนดเวลาได้จริงเนี่ยพฤษภาปีหน้าก็จะได้เปิดใช้เปิดให้คนเข้าชมแบบเป็นทางการนะครับรอบที่เราไปรอบนี้ก็มีโอกาสไปเจอตัวนายกเทศมนตรีเมืองอองตุนีด้วยนะครับด้วยความคิดของคุณธนาธรเรื่องนี้เขาเป็นคนคิดเนาะผมเองเนี่ยผมอยู่มามีโอกาสไปร่ำไปเรียนที่นู่นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปติดต่อราชการกับพวกเทศบาลพวกนี้หรอกถ้าใครไปเรียนก็จะรู้ว่าการติดต่อราชการในประเทศฝรั่งเศสนี่มันลำบากลำบนอยู่พอสมควรนะตอนสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนะสมัยเป็นนักเรียนมันต้องไปขอบัตรทุกปีไงบัตรพำนักอาศัยทุกปีทีนี้เอกเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปคุยสิผมบอกเฮ้ยเราจะไปคุยทำไมสุดท้ายเขาไม่ช่วยอะไรเราหรอกเราอยากทำอะไรเราก็ต้องเริ่มทำเองขอใบอนุญาตเองอะไรต่างๆแต่เอกเขาบอกเออนะธรรมเนียมอะเรามาแล้วจากน้อยแจ้งให้เขาในฐานะเขาเป็นนายกเทศมนตรีถ้าพูดภาษาเดิมๆก็คือพ่อเมืองนะเป็นคนดูแลเมืองเนี้ยก็ไปเจอเขาหน่อยไปคุยเขาหน่อยเออก็เลยไปแต่ไปแล้วปรากฏว่าดีนะฮะดีมากเลยก็คือตัวนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาเบียงเวนูคือเวลคัมต้อนรับเลยแล้วเขาก็ได้รู้เลยว่าอ๋อเหรอมีบ้านหลังนี้อยู่เหรอนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็ขี่จักรยานไปทำงานไงนายกเทศมนตรีขี่จักรยานไปทำงานคุณช่อเล่าให้ฟังว่าเขายังแวะมาที่บ้านหลังนี้เลยนะครับเพราะวันนั้นเราจะจัดกิจกรรมกันนะครับเขาก็บอกว่ามีอะไรติดต่อกันเนี่ยได้เขาจะได้ให้คำแนะนำว่าถ้าจะสร้างจะเติมนั่นเติมนี่ต้องขอใบอนุญาตอย่างไรทำอย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าดีใจนะครับที่มันบ้านหลังเนี้ยเมืองเนี้ยนะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับผมก็บอกเข้าไปแบบว่าต่อไปเนี้ยไม่แน่นะถ้าทำขึ้นมาเสร็จเนี่ยจุดเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดที่คนไทยเวลามีโอกาสมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะแวะมาเยอะขึ้นก็หวังว่าจะช่วยให้เมืองของคุณเนี่ยมันมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าทำได้สำเร็จจริงเรียบร้อยขึ้นจริงอ่ะต่อไปคนไทยเวลาไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยคือเรามักจะบอกว่าคนไปเที่ยวฝรั่งเศสมักจะอะไรนะช้อปปิ้งใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีคนที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วชอบประวัติศาสตร์อยู่นะครับไม่น้อยนะฮะนะไม่น้อยเลยที่ผมคิดว่าไม่น้อยจากอะไรก็เราเคยรับเพื่อนๆอะไรเขาก็อยากไปเดินดูนู่นเขาแบบบางคนเขามาจนเบื่อแล้วบางคนเขาไม่ชอบเรื่องช้อปปิ้งเขาอยากไปดูที่มันเป็นที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยทั้งของฝรั่งเศสนะครับดังนั้นถ้าบ้านหลังนี้เกิดทำได้สมบูรณ์ขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆขึ้นมาได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าคนไปฝรั่งเศสคนไทยที่ไปฝรั่งเศสที่สนใจการเมืองที่สนใจเรื่องอภิวัตสยามสนใจเรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็จะยอมนั่งรถออกจากกรุงปารีสประมาณสัก45นาที1ชั่วโมงมาที่แห่งนี้แน่นอนนะครับมาที่แห่งนี้เรามาเยี่ยมชมแน่นอนนะครับแล้วก็จะทำให้เมืองอองตุนีเนี่ยมันคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คิดกันว่าจะมีลานที่เป็นสวนเนี่ยจะจัดเป็นกิจกรรมอย่างน้อยนักเรียนไทยหรือคนไทยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสก็มารวมตัวกันได้นะครับก็นี่ก็คือเป็นดําริความคิดความอ่านที่คุณธนาธรหลังจากซื้อมาแล้วตั้งใจจะทำต่อนะครับก็เล่าเป็นเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าพฤษภาคมปีหน้าถ้าเสร็จเรียบร้อยจริงนะครับใครมีโอกาสเดินทางไปฝรั่งเศสเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทำงานไปดูงานที่ปารีสเนี่ยก็แวะเวียนกันมาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิงหาคมนี้จะปิดก่อนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าใครไปใครมาก็ใครที่มีโอกาสไปฝรั่งเศสช่วงเนี้ยโอเคเราอาจจะยังเข้าไปไม่ได้เพราะมันยังไม่สมบูรณ์แต่บางคนก็ไปชะเง้อดูอยู่นะครับแล้วตอนนี้ชะเง้อง่ายแล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้มันปิดเอาไว้นะก็ไปชะเง้อดูอะไรต่างๆก็ยังพอไปได้แต่เดี๋ยวหลังสิงหาเนี่ยมันจะซ่อมแซมละนะครับแล้วรอพฤษภาปีหน้าน่าจะสมบูรณ์แบบครับต้องเรียนแบบอาจารย์สุรัตน์นะครับอาจารย์สุรัตน์พูดว่าวันนี้มัน92ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องประชุมวางแผนยึดอำนาจกันใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้มุกเดียวกับอาจารย์สุรัตน์นะครับวันนี้เมื่อ92ปีที่แล้วเนี่ยตามประวัติบอกว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยโกหกว่าจะมาบวชเลยจะมาอยุธยานะแล้วท่านก็ไปวางแผนก่อการไม่ใช่วางแผนก็ไปลงมือก่อการยึดอำนาจใช่ไหมครับ24มิถุนายนยึดอำนาจได้แล้วถึงเขียนจดหมายมาบอกว่าขอโทษที่ต้องโกหกนะก็แปลกดีนะครับอ่านประวัติเนี่ยผมสงสัยอย่างเดียวว่าแล้วทำไมท่านผู้หญิงภูนสุขไม่มางานบวชอาจารย์ปรีดีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนนี่เขาไม่ต้องไปถือหมอนตอนบวชกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็พูดเป็นเกร็ดเรียนแบบอาจารย์สุรักษ์ว่าเนี่ยวันนี้เมื่อ2ปีก่อนก็มีเกร็ดแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ถามมาเรื่องสะพานปรีดีธำรงอันนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าสะพานเนี่ยผมเข้าใจว่ามาสร้างประมาณ2480ต้นๆแล้วนะครับจากเหตุผลที่ว่ามีรัฐมนตรีคนสำคัญ2คนเป็นคนอยุธยานะครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าทำไมให้ชื่อสะพานปรีดีกับธำรง
ทั้งที่ปรีดีพนมยงค์มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์มนุธรรมแล้วหลวงธำรงนวาสวัสดิ์เนี่ยชื่อเดิมคือถวันใช่ไหมครับทำไมไม่ชื่อสะพานปรีดีถวันหรือชื่อสะพานประดิษฐ์ธำรงอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับไม่รู้คำตอบนะครับส่วนเราฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงบ้านโอโตนีที่ฝรั่งเศสไปแล้วก็ชวนให้นึกถึงที่นี่นะครับที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราสมมุติเอานะครับพูดแบบภาษาพากันเนี่ยสมมุติเอาว่ามันเป็นบ้านของอาจารย์ปรีดีแต่จริงๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นที่ดินของต้นตระกูลของท่านเนี่ยในพูดได้แต่ว่าตามประวัติเนี่ยบอกว่าบ้านที่อาจารย์ปรีดีเกิดจริงๆเป็นเดือนแพที่อยู่ตรงในน้ำเนี่ยนะครับตรงหน้าวัดพนมยงค์นะครับแล้วก็มีเกร็ดที่สนุกสนานสำหรับชีวิตอาจารย์ปรีดีค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่นถ้าพวกเราคิดมากเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้ชื่อปรีดีใช่ไหมทำไมไม่ชื่ออย่างอื่นใช่ไหมครับก็ตามเกร็ดประวัติศาสตร์ก็บอกว่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยท่านเกิดหลังจากพี่สาวเนี่ยประมาณ 6-7 ปีนะเป็นลูกชายคนที่2ของที่บ้านนะครับแล้วตอนเกิดมาเด็กก็ไม่ร้องนะครับก็เกิดมาคุณแม่ลูกจันทร์ก็เหมือนจะเป็นลมไปอะไรไปแบบนี้นะครับคนก็ไปดูแลพยาบาลแม่ที่คลอดลูกนะครับไม่ได้มีคนสนใจเด็กที่เกิดมาก็มีญาติคนหนึ่งไปอุ้มเด็กขึ้นมาแล้วเด็กร้องนะครับก็ดีใจว่าเด็กคนนี้ยังไม่ตายแล้วก็เป็นลูกผู้ชายด้วยนะคุณพ่อก็เลยให้ชื่อว่าปรีดีที่หมายถึงว่าดีใจที่มีลูกเกิดมาแล้วไม่ตายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดอย่างนึงแล้วที่นี่เนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นในปี2529นะครับหลังจากอาจารย์ปีนถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วนะครับนับจากวันนั้นมาวันนี้ก็เกือบจะ40ปีละในบรรยากาศซึ่งมีการจำลองมานะครับอย่างที่คุณสุดากล่าวเปิดงานไปว่าที่ดินที่ได้มาก็ได้มาจากการรับบริจาคนะครับหลายคนที่นั่งในที่นี้ก็เป็นทายาทของผู้บริจาคที่ดินด้วยนะครับที่ได้มาจากญาติๆอาจารย์ปีนที่บริจาคที่ดินให้แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ไปช่วยกันซื้อเรือนไทยนะครับที่เราเห็นเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็เรือนไทยที่จำลองเป็นเรือนแพบ้านอาจารย์ปรีดีริมน้ำข้างหลังเนี่ยก็เป็นของที่ซื้อมาใหม่เมื่อ40ปีก่อนนะครับเพื่อมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์อันนึงด้านริมน้ำจะจำลองชีวิตคนยุทธยาในอดีตนะครับส่วนหลังใหญ่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตรงเนี้ยก็จะจำลองไม่ใช่จำลองก็จะจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ปรีดีแล้วก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้นะครับที่เคยใช้จริงๆอยู่ในฝรั่งเศสเอามาจัดแสดงอยู่ด้วยเมื่อกี้ไปดูมันยังปิดอยู่นะครับแต่หวังว่าเราพูดกันเสร็จเขาจะเปิดให้เราเข้าไปดูนะครับฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงบ้านองค์ตนีการจัดกิจกรรมทำให้บ้านมันมีชีวิตชีวาเนี่ยมันชวนให้นึกถึงที่นี่นะครับว่ามันเคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาไม่ใช่เคยเป็นมันเป็นมาเนี่ยประมาณสัก40ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันก็สภาพอย่างที่พวกเราเห็นนะครับมันก็ตั้งคำถามว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้ได้นะครับอย่างน้อยมันควรจะมีชีวิตชีวากว่านี้เป็นแลนด์มาร์คที่ดีกว่านี้หรือมันมีเรื่องเล่าที่ทรงพลังกว่านี้ให้คนมาใช้สถานที่นี้ให้มันเกิดประโยชน์โพดผลมากขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นข้อท้าทายนะครับโดยเฉพาะธรรมศาสตร์เองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็อยู่ในสภาวะแบบนี้มาตั้ง20ปีแล้วอ่ะมันก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะนะครับหวังว่าอธิการบดีคนใหม่ที่มาดูแลธรรมศาสตร์จะทำให้ที่นี่ดีขึ้นนะครับไม่งั้นอาจจะต้องเป็นภาระของผู้แทนราษฎรเขตนี้นะครับผมมีรอบแรกประมาณนี้นะครับในระบอบประชาธิปไตยนั้นน่ะถึงแม้อาจารย์ปรีดีจะเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอยุธยาแต่ตามทฤษฎีนั้นท่านเป็นผู้แทนของราษฎรทั้งประเทศเพราะฉะนั้นทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำเพื่อราษฎรทั้งประเทศไม่ใช่มุ่งที่อยุธยาอย่างเดียวนะครับส่วนคุณหลวงธำรงก็เป็นคนที่อยุธยานะครับและก็เป็นผู้นำฝ่ายทหารเรือแต่ผู้นำโดยทฤษฎีที่แท้จริงนั้นคือหลวงศิลป์สงครามชัยซึ่งเป็นแม่ทัพเรือนะหลวงธำรงนั้นเป็นทหารเรือซึ่งมาเรียนกฎหมายด้วยและในยุคนั้นเขาถือว่าเป็นคนลิ้นทองพูดอะไรใครเชื่อหมดเพราะฉะนั้นเมื่อพระปกเกล้าแสดงทีท่าว่าจะสละสมบัติอาจารย์ปรีดีจึงวางแผนส่งหลวงธำรงไปเป็นทูตแต่หัวหน้าแน่นอนคือเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศรและหลวงธำรงก็เอาผู้ช่วยนายดิเรกชัยนามซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขารัฐสภาก็ปรากฏว่าหลวงธำรงเนี่ยลิ้นทองจริงๆนะครับแต่ว่าเจรจากับพระปกเกล้าไม่สำเร็จและทีหลังเมื่อพระปกเกล้าสละสมบัติแล้วพระองค์ก็เสนอว่าควรจะให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานฤทธิ์เป็นผู้สำเร็จหรือทูลกระหม่อมหญิงวลัยสมเด็จกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรก็
หลวงตำรงนี่แหละครับไปเกลี้ยกล่อมท่านกัมปัญญาฤทธิ์บอกมีพระราชประสงค์จะให้ท่านเป็นผู้สำเร็จเพราะเมื่อพระปกเกล้าเสด็จไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษก่อนสถานสมบัติท่านตั้งท่านกัมปัญญาฤทธิ์เป็นผู้สำเร็จเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จครับสมเด็จกัมปัญญาท่านคนโบราณท่านบอกว่าเป็นเพียงพระราชปรารภถ้าเป็นพระราชองค์การท่านต้องทำตามก็ไม่สำเร็จแต่แม้กระนั้นก็ตามนะครับหลวงทำรงในมีชื่อเสียงมากและคณะราษฎรนั้นมายึดอำนาจได้แล้วเนี่ยหลวงทำรงมาเป็นเลขาธิการสภากาชาติเลยและหลวงทำรงแสดงความสามารถมากที่สภากาชาตินะครับมีถ้อยคำที่คุณคึกฤทธิ์พูดไม่ทราบท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมคุณคึกฤทธิ์บอกว่าพิสิทธิ์ดิษฐพิบูลภูลพิสปรีดีมารยาธรรมรงพิสิทธิ์ดิษฐพิบูลคือท่านชายแอลหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษฐพงศ์ดิษฐกุลเป็นนายตอนนั้นเป็นนายพันตรีแล้วไงทำงานอยู่กับพลตรีคุณชัยพระเทพประเสนซึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของจอมพลป.คุณชัยนี่เป็นคนที่ประสานงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี่ท่านพิสิทธิ์นี่เป็นนักเรียนนอกก็ใช้งานคล่องแคล่วเป็นเจ้าซึ่งฝ่ายพวกคณะราษฎรไม่รังเกียจท่านพิสิทธิ์ก็รับใช้คุณชัยอย่างเข้มแข็งเมื่อสมเด็จกรมยามรงท่านหนีคณะราษฎรไปอยู่ปีนังอยู่ถึง10ปีและถ้าอย่างนี้ก็ท่านจะต้องเสียพระชนที่นั่นเพราะสมเด็จกรมพระสวัสดิ์เพิ่งเสียพระชนที่นั่นก่อนนั้นปีนึงสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็อ่อนกว่าสมเด็จกรมยามปีเดียวท่านก็ทำจดหมายลาตายถึงลูกท่านท่านบอกท่านตายก็ขอให้เผาที่ปีนังท่านพิสิทธิ์ก็อ่านลายพระราชเสด็จพ่อแล้วก็น้ำพระเนตรไหลคุณชัยก็ถามว่าเป็นอะไรท่านพิสิทธิ์ก็เอาจดหมายลายพระราชสมเด็จกรมยามรงให้คุณชัยดูคุณชัยก็สงสารก็บอกจอมพลป.ผมก็ไม่ทราบจอมพลป.แกนึกเกลียดจอมพลป.ได้สมเด็จกรมยามรงยังไงก็ไม่ทราบแต่แกรักสมเด็จกรมยานฤทธิ์นะครับเพราะเมื่อสมเด็จกรมยานฤทธิ์เป็นอภิรัตน์นะแกเป็นทศรักสมเด็จกรมยานฤทธิ์มากแต่สมเด็จกรมยามรงแกเกลียดไม่ทราบเกลียดอะไรบอกว่ากรมดำรงเข้ามาที่ไหนยิงที่นั่นเลยคุณชัยไปเกลี้ยกล่อมจอมพลป.ก็ยอมให้สมเด็จกรมยามรงกลับมาเมืองไทยกลับมาได้เพียงปีเดียวก็เส้นพระชนเพราะฉะนั้นคุณชัยถึงรอว่าคุณพิสิทธิ์ดิษฐพิบูลเพราะท่านพิสิทธิ์นี่สามารถเข้าหาจอมพลป.ได้แล้วจอมพลป.ก็เลยอนุญาตให้สมเด็จกรมยามรงกลับส่วนท่านหญิงภูนั่นก็ท่านกริ้วกรายเกลียดคณะราษฎรมากและทีหลังมาเนี่ยอาจารย์ปรีดีเป็นผู้สำเร็จก็เอาใจสมเด็จพระมหาศาเอาใจเจ้านายต่างๆและสมเด็จกรมยามรงเมื่อเส้นพระชนแล้วก่อนเส้นพระชนท่านก็อยากจะให้หนังสือของท่านทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะมีหอดำรงเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นจะขอไปซื้อไปญี่ปุ่นตอนนั้นก็รักชาติมากเอาไว้จ้างก็ไม่มีก็อยากมีหอดำรงท่านหญิงภูนก็เลยเจรจากับอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีก็บอกเนี่ยรัฐบาลถวันเนี่ยให้สร้างหอดำรงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านหญิงผมก็เลยรักใคร่อาจารย์ปรีดีเป็นเหตุให้คุณคือเรียนบอกว่าพิสิทธิ์อิสบิบูลภูลพิสปรีดีส่วนท่านหญิงมารยาทนั้นเป็นเจ้านายองค์แรกที่ทำงานให้สภาการชาติจริงเดือนเป็นเลขาคล่องแคล่วเป็นผู้หญิงเป็นหม่อมเจ้าองค์แรกขับรถเองทำงานแล้วท่านหญิงมารยาทบอกผมว่าคนที่ทำงานสภากาชาติมาไม่มีใครเก่งเท่าหลวงทำรงนอกจากพูดเก่งและบริหารงานเก่งทำงานเพื่อสากลผิดกับคนอื่นคนอื่นไม่ได้เรื่องอย่างเจ้าคุณศรีวิสารวาจานั้นเป็นอุปนายกแต่แย่หลวงทำรงนี่ยอดจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยคุณชูนี่ก็เลยบอกพิสิทธิ์อิสวิบูลพูนวิสปรีดีมารยาททำรงทีหลังนี่ผมมาคุ้นเคยท่านหญิงจงจิตถนอมซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตอันยองจงจิตถนอมนี่ท่านก็ดีกับเจ้านายพวกรัฐบาลทั้งหมดจอมพลถนอมก็นับถือท่านมากเมียเขามาเฝ้าที่เต็มหนักท่านผู้หญิงจงกลเนี่ยเอาพานใส่ผลไม้มาพานทองนะถวายและถวายทั้งพานเลยแล้วบอกขอหม่อมฉันขอเป็นข้าท่านหญิงจงท่านเจ้านายทำไมมาบอกสมัยนี้มันหมดแล้วเรื่องเจ้าเรื่องข้าถ้าเป็นเพื่อนกันนะผมก็เลยรอท่านว่าพิสิทธิ์บิชบิบูลภูลพิสปรีดีมารยาททำรงจงจิตถนอมกิตติขจรท่านก็ดีมากนะท่านก็ค้อนพระประดับประเลือกไว้อันนี้ก็เล่าเกร็ดให้ฟังจนหลวงทำรงนั้นนะครับเป็นทหารเรือเก่งมีความสามารถถึงกับ
าจารย์ปรีดียกย่องให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อหลังสงครามโลกและไปที่น่าเสียดายครับเมื่อหลวงทำรงเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคุณดิเรกชัยนาเป็นรองนายกแต่คุณดิเรกเริ่มเห็นว่าหลวงทำรงบริหารราชการไม่ซื่อสัตย์สุจริตคุณดิเรกก็เลยขอแยกอาจารย์ปรีดีก็เลยส่งให้ไปเป็นทูตที่ลอนดอนโดยเฉพาะเวลานั้นคุณดิเรกก็บอกคนที่สำคัญก็มีคุณสงวนตุลาลักษณ์กับหม่อมหลวงกรีเดชาธิวงศ์หม่อมหลวงกรีก็ตกรถไฟตายคุณดิเรกก็บอกไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เกิดรัฐประหารเนี่ยเพราะเขาหารัฐบาลหลวงทำรงไม่ซื่อสัตย์สุจริตเหตุสงครามใหม่ๆบ้านเมืองยากจนมากท่านสั่งรถบูอีกมา18คันให้รัฐมนตรีนั่งจอมพลพินบอกรถบูอีกเนี่ยวิ่งมันวิ่งมันหัวโอเคเลยแกถึงได้ยึดอำนาจเคลียร์หลวงทำรงไปและตั้งแต่นั้นจอมพลพินมีอำนาจลูกเขยเผ่าก็มีอำนาจเหนือทั้งใครๆทั้งหมดแข่งกับเสด็จธนรัตน์แล้วพวกนี้ไม่ใช่ต้องการโกงเพียงรถยนต์18คันโกงบ้านโกงเมืองชิบหายไปหมดเลยจะโทษว่าหลวงทำรงเป็นต้นตอที่มาก็ได้แต่ว่าเป็นต้นตอเล็กๆเป็นต้นตอซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับเพราะทหารเรือเวลานั้นหลวงศิลป์สงครามชัยเป็นที่น่าเสียดายเป็นชนกระล่อนเมื่ออาจารย์ปรีดียกทัพมายึดอำนาจเพราะอาจารย์ปรีดีเห็นว่าคณะรัฐประหารเนี่ยยึดอำนาจโดยผิดกฎหมายเพราะการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยกรมขุนชัยนาถผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงพระนามองค์เดียวผู้สำเร็จต้องลงนามทั้งหมดเจ้าคุณมานวราเทรีไม่ลงนามท่านก็ถือคณะรัฐประหารเป็นรัฐบาลผิดกฎหมายจะเป็นที่เตรียมยกทัพมาเพื่อจะยึดอำนาจคืนหลวงศิลป์สงครามใจเบี้ยวจะเป็นถึงแพ้หลวงศิลป์สงครามชัยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่ทำลายกองทัพเรือนะครับหลวงสังวรเป็นนั้นมีทหารเรือมีชื่อมากหลวงสังวรซื่อสัตย์สุจริตมากได้เป็นอธิบดีตำรวจแต่หลวงสังวรกับหลวงทำรงทหารเรือรุ่นเดียวกันนะครับแต่หลวงสังวรเห็นหลวงทำรงไม่ซื่อสัตย์สุจริตรู้ว่าจะเกิดรัฐประหารสั่งไม่จับเลยเนี่ยบ้านเมืองมันชิบหายเพราะเหตุนี้คนใกล้เคียงกันนี่เองนะครับมันไส้กันอะไรกันมันพังเพราะเหตุนี้นี่ผมก็เล่าเกร็ดให้ฟังเกร็ดซึ่งขอโทษนะคนส่วนมากคงไม่รู้ผมรู้นี่เพราะผมซอกแซกไปคุยคนนั้นคนนี้มาเล่าให้ฟังแต่ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อผมทีเดียวนะครับแต่ที่ผมเชื่อที่ผมพูดมาเนี้ยเป็นถ้อยคำซึ่งผมไม่ได้โป้ปดมดเท็จผมเอาข้อมูลที่ผมได้ยินได้ฟังมาเล่าให้ฟังหลังที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าอาจารย์ปรีดีเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอยุธยาและเวลาท่านลงสมัครเลือกตั้งไม่มีใครลงแข่งกับท่านนะครับเขาให้เกียรติท่านเหมือนที่อังกฤษนะถ้าคุณได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วลงสมัครไม่มีใครสมัครแข่งเขาถือท่านเป็นปูชนียบุคคลก่อนที่ท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสแต่ในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะบริหารบ้านเมืองท่านทำเพื่อบ้านเมืองทั้งหมดและอาจารย์ปรีดีไม่ใช่ทำเพื่อบ้านเมืองทั้งหมดท่านทำเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดอันนี้เป็นความพิเศษมหัศจรรย์ของท่านนะครับเมื่อคุณจำกัดพลังคุณปรึกษาอาจารย์ปรีดีคิดจะไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนอกประเทศเมื่อเมืองไทยถูกญี่ปุ่นยึดครองคุณจำกัดพลังคุณเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยนะครับเป็นมันสมองสำคัญมีสติปัญญาเข้มแข็งแล้วยินดีอาสาเพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่เดือนอาสาไปเมืองจีนแล้ววันที่ลาอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีคุณสำคัญโชคดีอีก2เดือนพบกันถ้าโชคร้ายก็เสร็จสงครามได้พบกันถ้าโชคร้ายยิ่งร้ายยิ่งกว่านั้นก็นึกว่าอุทิศตัวเพื่อประเทศชาติและฮิวแมนิตี้ท่านใช้คำนี้นะครับแล้วท่านคิดอย่างนี้จริงๆครับอาจารย์ปรีดีไม่ได้คิดเพื่อเมืองไทยท่านคิดเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดเพราะเมื่อเสร็จสงครามคณะเสรีไทยช่วยให้เมืองไทยไม่เสียเอกราชแล้วเมืองไทยเป็นเมืองเดียวที่เป็นเอกราชเวลานั้นท่านตั้งสมัชชาเอเชียคเนเชิญเพื่อนบ้านทั้งหมดมาประชุมร่วมกันครับพม่านั้นองซานมาเองนะครับองซานยังไม่ได้เอกราชองซานมาเองเวียดนามโฮจิมินห์ส่งนายพลเจี๊ยบมาในพลเจี๊ยบคนนี้เป็นคนที่ชนะฝรั่งเศสที่ยังเวียงพูนะครับถ้าอเมริกันไม่เข้ามาก้าวไกลโฮจิมินห์ชนะฝรั่งเศสที่เตียงเวียงพูแล้วในคนเชียบมาประชุมนะครับที่ประชุมเลือกคุณเตียงสิริขันเป็นประธานคุณเตียงนี่ครูบ้านนอกเลยนะครับสกลนคร
แต่อาศัยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นมาเป็นส.ส.ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้นำกระบวนเสรีไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือเลือกในเตียงสิริขันเนี่ยไอความวิเศษของประชาธิปไตยเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยเมื่อมีขึ้นทางการเมืองเสียสละต่างๆเลขาคือเจ้าเพชรราชแห่งลาวไปที่น่าเสียดายนะครับพอเกิดรัฐประหารอาจารย์ปรีดีต้องหนีสหภาพเอเชียนี่ก็พังไป